นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เรื่องต่อไปสายต่อไปคุณอัพหลงจันเจ้านะครับอยู่ในสายเรียบร้อยคุณอัพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าอ้อสวัสดีพี่น้องชาวเดอะช็อค13ที่อยู่ในห้องสตรีมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทีมแอดมินหลังใหม่ทุกคนด้วยนะคะประสบการณ์รุ่นน้องกับการกลับดึกเรื่องมันเป็นแบบไหนเชิญครับคุณอัพก็เหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกกับพี่น้องชาวเดอะช็อคนะคะทั้งที่ฟังสดอยู่นะตอนนี้และที่จะเข้ามาฟังย้อนหลังทุกท่านด้วยนะคะว่าให้ฟังเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสนุกฟังจบก็เหมือนที่พี่ป๋องพูดเลยค่ะทุกครั้งเหมือนเราฟังละครฟังอะไรสักอย่างนึงอะค่ะไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรเยอะแยะครับก็เป็นประสบการณ์ของรุ่นน้องนะคะเกิดขึ้นมาเมื่อน่าจะสักประมาณน้องบอกนะคะตอนนี้น้องอายุยังๆ22แล้วค่ะแต่ตอนนั้นเกิดประมาณอายุ17เหตุการณ์ก็ประมาณ 4-5 ปีประมาณนี้นะคะป้าออดครับเขาบอกว่าช่วงอายุ17แน่นอนตอนนั้นคือก็ยังเรียนมัธยมม.5นะคะแล้วหนูต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องนี้ถ้ามีคนต้นเรื่องมาฟังแล้วหนูอาจจะตกประเด็นหรืออะไรบางอย่างไปยังไงก็ต้องขอโทษทั้งคนที่ฟังสดคนต้นเรื่องแล้วก็อาจจะยังที่ไม่มีชีวิตแล้วนะคะครับยังไงก็ต้องขอขมาก่อนล่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะที่นำเรื่องพวกท่านเหล่านั้นมาเล่าให้กับรายการฟังในค่ำคืนนี้ครับค่ะต้องบอกกับป้าออดนี้ค่ะว่าโลกของเราปีนี้มันก็2022แล้วนะคะกลุ่ม LGBTQ ทุกคนคือรู้อยู่แล้วว่าคือเราเรียกร้องความเท่าเทียมกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็การล้อเลียนเหมือนถ้าย้อนกลับไปคือสมัยหนูอาจจะหนักกว่าน้องแต่ตอนนี้คือทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างถ้าพูดกันง่ายๆคือสมานฉันท์มากขึ้นนะคะแล้วน้องที่เล่าให้หนูฟังเนี่ยก็จะเป็นในหนึ่งในที่เป็น LGBT นะคะแต่ตอนนั้นคือเขายังม.5 เขาก็อาจจะยังไม่ได้แกนโอเพนนิ่งเต็มตัวค่ะป้าออดเขาก็อาจจะยังพูดกันภาษาบ้านๆคือเป็นลูกสาวหัวโปกอยู่ในโรงเรียนกะโหลกควายใช่ครับค่ะแล้วทีนี้การที่ขึ้นม.5แล้วมันอาจจะมีเหมือนทั้งเขาเรียกว่าตัวที่มาให้ผู้ชายเลือกอะเยอะเขาอาจจะเป็นตัวท้ายๆที่จะเป็นตัวที่สร้างสีสันมากกว่าค่ะป้าออดแล้วมันมีประสบการณ์ตั้งแต่ม.3แหละคือมันข้ามายันม.5คือเขาแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งมากแล้วจนเหมือนมาม.5นี่แหละค่ะที่เขาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะว่าเขาได้อยู่ห้องเดียวกันก็มีการเหมือนเวลามีงานกลุ่มก็จะอาสาอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบอยู่กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราทำนั่นทำนี่ให้นะอะไรเงี้ยหนูบอกก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในภาคใต้แล้วก็นะคะแต่ไม่ขอระบุจังหวัดครับครับค่ะน้องก็เนี่ยแหละค่ะแอบรักแอบชอบผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ม.3พอมาม.5ก็รักเอ่ยเตยหอมถึงแม้จะคิดไปคนเดียวแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยจนเหตุการณ์วันนั้นนะคะป้าออดก็คือว่ามันต้องมีบ้างอยู่แล้วนะว่าการกระทำของวัยรุ่นไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเราก็ต้องพูดกันในเรื่องความจริงนะคะว่าเรื่องสุรายาปาปิ้งอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้ววันนั้นทำรายงานทำกันบ้าอะไรเงี้ยค่ะกันเสร็จก็มีการเหมือนแบบล้อมวงกันเล็กๆก็ค่ะตามภาษาเด็กมัธยมก็มีการดื่มกีตาร์อะไรกันไปแต่วันนั้นคือด้วยความที่น้องเขานั่งรถประจำกับคือตอนเย็นน่ะต้องนั่งหน้าโรงเรียนแล้วก็กลับถึงบ้านแหละแต่วันนั้นด้วยความที่ไปทำงานกลุ่มก็คือต้องซ้อนท้ายผู้ชายไปแล้วน้องคนนี้นะคะคือน้องทิวนะคะหนูลืมบอกชื่อหรือในฉายาตอนนี้คือเรียกว่าทิวลี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เปิดแกนโอเพนนิ่งเต็มตัวแหละท
ทิลลี่คือซ้อนท้ายผู้ชายด้วยหน้าชื่นตาบานแต่ก็คือว่าไม่รู้ว่าชะตากรรมข้างหน้าคือจะเจอกับอะไรก็ซ้อนท้ายผู้ชายไปนี่แหละค่ะจน3ทุ่มเริ่มตั้งวงกงอะไรกันไปทิวลี่ก็เริ่มแบบใจนึงก็กลัวพ่อแม่ดุนะคะเพราะว่าทางบ้านของทิวลี่คือเป็นข้าราชการกันหมดค่ะทางผู้ชายก็เหมือนแบบยื้อยุดให้อยู่อะค่ะนั่นนี่อะไรเงี้ยก็มีการแบบจะยังไงดีจะให้ผู้ชายไปส่งผู้ชายก็ยังไม่ไปส่งติดลมนั่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้คือวันนั้นที่ไปทำรายงานจะเป็นหอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะทิวลี่ก็เลยเหมือนยื่นข้อเสนอไปเลยว่าเอาอย่างนี้ละกันเนี่ยงานอะเอาไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเขาว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์อะยืมมอเตอร์ไซค์เธอกลับบ้านละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จอะเดี๋ยวจะรีบบึ่งมอเตอร์ไซค์แล้วมาเอาตัวรายงานแล้วก็เหมือนจะมารับแล้วก็ไปโรงเรียนพร้อมกันเพราะว่าตอนนั้นคือถ้าให้ข้ามคืนยังไงก็ต้องโดนไมค์เบสบอลหวดหัวแตกแน่ค่ะป้าออสคืนนั้นนะค่ะนางก็เลยต้องเอามอเตอร์ไซค์ผู้ชายกลับนะคะซึ่งทางภาคใต้อยู่แล้วเนาะคือทรงมันไม่ใช่แบบมอเตอร์ไซค์ปกติค่ะป้าออสคล้ายๆวิบากกึ่งๆอย่างนั้นนะคะคือไม่ได้เวฟไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่ขับง่ายๆนางก็ขยอกขยักอะไรขับกับนางไปทิวลี่บอกว่าระยะทางอ่ะจากตรงหอที่เขากำลังจะกลับบ้านนะคะประมาณร่วม20โลได้คือถ้าเป็นต่างจังหวัดต้องให้คุณผู้ฟังและป่าออดนึกภาพว่าช่วงประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มไปแล้วคือมันเงียบมากถึงจะเป็นถนนเส้นตรงจริงๆนะคะยังไงมันก็รู้สึกเย็นๆรู้สึกไอถนนมันขึ้นมันจะมีความที่แบบวังเวงอยู่ในนั้นนะคะแล้วน้องก็เลยเลือกที่จะถ้าตรงไปเนี่ย20โลแน่ๆแต่ถ้าสมมุติเราเข้าทางลัดซึ่งทางลัดอันนั้นคือมันอาจจะผ่านพวกต้นไม้ที่เขาจะปลูกขายนะคะป้าออดก็จะเกี่ยวกับพวกต้นประดู่ต้นสักอะไรตอนนั้นคือข้อมูลน้องให้มาแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนป่ารกคืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งเพราะว่าใจเป็นหญิงแต่คือร่างกายน้องตอนนั้นคือน้องๆบัวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับครับครับค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้องสังเกตว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้นะคะว่าเป็นสถานที่ราชการหรือว่าอะไรสักอย่างผ่านแยกมาแล้วน้องไม่ได้สังเกตเลยว่าขับมาถึงอำเภอไหนจุดไหนแล้วเพราะว่าตอนนั้นคือตั้งหน้าตั้งตาขับอย่างเดียวรู้แค่ว่าผ่านเส้นนี้เส้นนี้มาน้องสังเกตเห็นไกลๆนะคะเห็นเหมือนแบบเป็นเด็กผู้หญิงอะยืนอยู่ตรงหน้าสถานที่ตรงนี้แหละแล้วพอเหมือนไฟมอเตอร์ไซค์ฉายไปเรื่อยๆนะคะป้าออดเห็นถึงกระทั่งว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อพละแล้วก็ผมสั้นเท่าติ่งหูนี่แหละค่ะเหมือนเด็กมัธยมต้นแต่สังเกตไปมาคือน้องจังหวะที่ขี่เลนซ้ายนะคะป้าออดน้องก็เลยบอกว่าต้องเบี่ยงขวามานิดนึงอ่ะพี่อาร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องสังเกตเห็นแขนของเด็กคนนั้นนะคือลากผืนนะคะใช่แล้วจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ผ่านป้าออดถึงแม้นมอเตอร์ไซค์มันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะคะ60-70อ่ะแต่ด้วยความที่เรารู้สึกได้อ่ะ60-70ผ่านคนคนหนึ่งอ่ะแต่ในสภาวะที่ตรงนั้นคือไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยแม้แต่หมาสักตัวก็ไม่มีอะค่ะน้องสังเกตว่าเหมือนเด็กผู้หญิงคนนั้นอะจากที่มองมาแบบเมื่อๆพอรถน้องผ่านอะคือหน้าเขาค่อยๆมองตามมอเตอร์ไซค์แล้วด้วยความที่แบบสัญชาตญาณคนนะคะป้าออดน้องก็เลยดูกระจกข้างที่ด้านซ้ายนะคะน้องสังเกตเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามวิ่งแบบคือวิ่งเลยค่ะป้าออดแล้วด้วยความที่มอเตอร์ไซค์ที่หนูบอกตั้งแต่ต้นเนาะคือมันไม่ได้ออโตเมติกหรือว่าเวฟที่สามารถตบเกียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบิดไปก็กระยอกกระแยกคือวืดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้สึกเลยว่าถึงแม้รถเสียงท่อมันจะดังแต่รู้สึกเลยว่าเด็กก็วิ่งตามป้าออดกับคุณผู้ฟังเคยเห็นแบบต
สุนัขวิ่งตามแล้วเหมือนมีเหนื่อยปะคะเสียงแบบนั้นเลยอ่ะอย่างนี้เหรอใช่ค่ะอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งแล้วน้องสังเกตคือแบบคือไม่ไหวแล้วรถตอนนั้นคือมันเหมือนหนักมากอะนะคะน้องก็หันไปอีกทีคือแขนที่มันลากพื้นต่อออสมันเหมือนแบบจะคว้าไอ้ตรงที่คนนั่งตับด้านหลังให้ได้อะแล้วไฟแดงๆท้ายมอเตอร์ไซค์ที่มันกึ่งแบบบิดไปแล้วเบรกไปอ่ะมันกระทบกับหน้าเด็กคนนั้นคือรู้เลยว่าเหมือนตาเขาถลนนะคะโอ้ยครับเราก็เหมือนแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือน้องตอนนั้นทั้งกีทั้งอะไรถึงแม้นร่างจะเป็นบัวขาวนะคะคือตอนนั้นคือแบบบิดแบบบิดไม่คิดชีวิตแล้วก็เหมือนแบบคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างเดียวจนผ่านไอ้ที่หนูบอกอ่ะพวกต้นไม้ใหญ่ๆพวกต้นประดู่ต้นสักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นทางจังหวะที่เหมือนแบบรถข้างหน้าค่ะมันจะเป็นแยกอ่ะน้องตัดสินใจเหมือนเลี้ยวขวาแบบกระทันหันแต่ตอนนั้นคือด้วยความที่มันไม่ได้กลัวอันตรายนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าคนมันเหมือนเอาตัวรอดอ่ะหนีอะค่ะคือตอนนั้นไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแล้วว่าจะเป็นไฟแดงหรืออะไรแต่ตอนนั้นน้องบอกว่าไฟมันกระพริบแต่ถามว่าถ้าเรามาทางตรงๆแล้วเราก็ต้องชะลออยู่แล้วพี่อัพคือหนูอะเอาชีวิตแรกเลยนะกับเหตุการณ์เนี้ยแต่ด้วยความที่พระคุ้มครองหรือพระคุณพ่อพระคุณแม่ก็ไม่รู้อะพอปัดขวาไปแหกขวาไปค่ะน้องก็หยุดรถแล้วน้องก็ร้องไห้พอหันไปแล้วก็คือแยกตรงนั้นมันเป็นไฟแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วอะค่ะน้องก็เลยมือสั่นทำอะไรไม่ถูกก็เลยกดโทรหาพ่อกับแม่เดี๋ยวคุณครับค่ะพอผ่านแยกนั้นมาปุ๊บเด็กที่วิ่งตามหายไปแล้วเหรอหายเลยค่ะพอผ่านไอ้มุมมืดไอ้ตรงหน้าสถานที่อะไรตรงนั้นสักอย่างตรงนั้นคือมันจะเป็นเหมือนทางตรงประมาณเกือบ2โลอะค่ะครับครับคือวิ่งตามเกือบ2กิโลน้องโทรหาพ่อกับแม่คือจะยังไงให้มารับคือไม่ไหวแล้วพอพ่อกับแม่น้องมาถึงนะคะก็เหมือนพ่อก็ด่านิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ละว่าลูกเจออะไรมาก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังพ่อเขาก็เลยคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหมือนขี่ไปแล้วก็ให้แม่ขับรถยนต์แล้วก็น้องนั่งรถยนต์แล้วกลับบ้านครับเช้ามาคือน้องก็บอกว่าเนี่ยพี่อัพหนูก็เป็นไข้นิดๆนะแต่หนูก็กัดฟันแต่หนูก็ไปโรงเรียนได้ปกติก็ไปเล่าเหตุการณ์เนี้ยให้ค่ะฮะเฮ้ยหายออสไม่ได้พูดอะไรใช่ป่ะคะไม่ได้พูดอะไรโอเคค่ะน้องก็ไปโรงเรียนเดี๋ยวคุณอัพค่ะผมไม่ได้พูดอะไรแล้วคุณอัพบอกค่ะแล้วมันก็เงียบไปเลยคืออะไรฮะหนูได้ยินว่าแล้วยังไงต่อเฮ้ยไม่ได้พูดหรอคะไม่ได้พูดอะไรเลยยังนึกว่าคุณอัพสายหลุดโอเคค่ะเดี๋ยวนะคุณอัพได้ยินว่าแล้วยังไงต่อเหรอใช่ค่ะเสียงป่าป่ะเหมือนเสียงป่าหรือว่าไม่เหมือนเสียงป่าเลยค่ะป่าไม่ได้พูดโอเคค่ะป่าโอเคค่ะค่ะค่ะก็น้องก็ไปโรงเรียนต่อนะคะแล้วไปเล่าเหตุการณ์เนี้ยให้กับทางผู้ชายฟังผู้ชายก็เหมือนประมาณว่าก็ไปดูปฏิทินสี่วันโกนวันพระอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความที่ตอนนั้นคือน้องไม่ได้มีกระจิตกระใจรักแล้วป่าออดน้องก็ไปเรียนด้วยแบบก็ยังกลัวยังกับเหตุการณ์เมื่อคืนอะไรเงี้ยทีนี้มาอีกคืนนึงอะค่ะก็คือว่างานมันยังไม่เสร็จคือมันจะมีงานมาเรื่อยๆเนาะช่วงม.5เราต้องรู้อยู่แล้วเพราะมันเป็นช่วงเก็บคะแนนน้องบอกนะคะเราด้วยความที่เหมือนทิวลี่เนี่ยเขารับแบบเป็นแม่งานทุกงานเนี่ยเขาก็จะจัดแจงนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ต้องลากกลุ่มเนี้ยไปทำด้วยพอทำก็ไม่พ้นกับการกงอีกค่ะป้าออสจนมาคืนนี้ก็รถประจำก็ไม่ได้กลับขออนุญาตพ่อกับแม่แล้วด้วยความที่เหมือนผู้ชายปากเหมือนเล่าเข้าปากอะค่ะตัวทิวลี่ก็ทำงานอยู่แต่พวกมันก็เหมือนแบบคุยกันในวงอะไรเงี้ยว่าลักษณะอะไรยังไงแล้วมันก็เอาไปเมากันในวงซึ่งเมาณเวลานั้นคือทิวลี่ได้ยินหมดว่าเมาอะไรบ้างลักษณะยังไงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทิวลี่สังเกตอาการคนที่น่าเสียก็คือผู้ชายที่
เขาชอบอะค่ะคือหน้าถอดสีไปเลยแล้วมันจังหวะเดียวกันคือเหมือนวันนี้ยังไงผู้ชายคนเนี้ยน้องน้องคนเนี้ยที่เหมือนทิวลี่ชอบอะพ่อกับแม่คือโทรมาก็บอกว่ายังไงก็ต้องกลับบ้านนะคือเมื่อคืนก็ไม่ได้กลับมาวันหนึ่งแล้วคือเขาเป็นห่วงค่ะป้าออสจะเอายังไงล่ะทีนี้ทิวลี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นนะก็กลับด้วยกันนี่แหละเพราะว่าถ้าบ้านเหมือนผู้ชายถึงก่อนก็เดี๋ยวส่งผู้ชายแล้วเดี๋ยวจะเอารถอะกลับบ้านฮิวลี่ไม่เป็นไรมันระยะห่างจากบ้านผู้ชายคนนี้นะคะไปบ้านฮิวลี่ประมาณ2กิโลค่ะป้าออสอ๋อไม่ไกลมันใกล้ๆก็ไม่ได้ไกลมากฮิวลี่ก็เลยบอกก็ไม่เป็นไรแต่จากหอเนี่ยขี่ไปถึงบ้านเธออ่ะเธอเป็นคนขี่แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้เส้นทางที่เธอบอกว่าลัดนั่นลัดนี่ที่หนูบอกว่าถ้าวิ่งตรงไปคือมัน20กิโลถูกต้องป่ะคะด้วยความที่ตัวเองก็ยังงงๆกับเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะก็ใจลอยก็ไม่รู้แหละว่าเหมือนผู้ชายหนูขออนุญาตใช้เป็นน้องเอแล้วกันนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าน้องเอเนี่ยพาเขามาเส้นทางไหนรถก็ขี่มาเรื่อยๆเหมือนเดิมนี่แหละค่ะป้าออสขี่กันมาแล้วด้วยความสัญชาตญาณคนน่ะพอมันได้กลิ่นป้าออสเคยเป็นมั้ยคะเวลาเราไปถนนเส้นไหนแล้วเวลาเราได้กลิ่นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันคุ้นมากมันจะเป็นเหมือนกลิ่นต้นนั่นต้นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นถนนกลิ่นดินกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นประจำค่ะถ้าขับออกถนนใหญ่คือมันจะเป็นอีกฟีลนึงแต่ถ้าเราขับทางลัดเมื่อไหร่ปุ๊บคือมันจะมีกลิ่นฟิลพวกเนี้ยมาในหัวทันทีทิวลี่ก็เลยเหมือนดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูป้ายตำบลโน้นตำบลนี้ที่ผ่านมาแน่นอนทางเมื่อคืนเลยที่ผ่านมาเราถามว่าผู้ชายไล่ให้ไปดูปฏิทินวันที่เจอคือวันโกนแล้ววันนี้วันพระถูกต้องป่ะคะทิวลี่ก็เลยคิดภาวนาในใจนะคะว่าคือหัวเดียวยังไงก็มันสองหัวมันดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วค่ะป้าออดมอเตอร์ไซค์แล่นไปเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนรอเหมือนเดิมป้าออดจริงเหรอแต่ใช่ค่ะหนูก็เลยจินตนาการไปเองเลยว่าลมหนูแกล้งพูดติดตลกเนาะจนหนูขอเล่าก่อนแล้วพี่อัพค่อยว่าหนูนะแล้วพี่อัพจะแบบพูดไม่ออกมันบอกว่าด้วยความที่ผู้ชายตัวเพียวๆแต่น้องทิวลี่ค่อนข้างที่จะเหมือนบัวขาวอะค่ะก็จะหลบหลังผู้ชายอะไรเงี้ยแต่สายตามันก็จะละกับสิ่งที่เราโฟกัสไม่ได้ค่ะป้าออสใช่จังหวะที่เหมือนมอเตอร์ไซค์ก็บิดไปทิวลี่ก็เหมือนแบบสะกิดอะสะกิดเหมือนน้องเอเนี่ยนะคะว่าเธอไปเลนขวาไหมรถก็ไม่มีนะอะไรเงี้ยพอสะกิดไปปกติอะคือจะทักทายกันมาตลอดทางค่ะป้าออสแต่นี่สะกิดเท่าไรเหมือนแข็งเป็นท่อนไม้อะไอทิวลี่มันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมอเตอร์ไซค์ขี่ไปไอ้นั่นก็ขี่แบบแข็งเป็นท่อนไม้อะไรเงี้ยค่ะป้าออสขี่แบบแข็งตัวแข็งแบบเหมือนเป็นตะคริวหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจมันก็ยิ่งกลัวอีกบอกว่าเนี่ยผ่านจุดนี้ไปอีก2กิโลถ้ามึงไม่จอดหรือมึงไม่แหกขวาเหมือนที่กูนั่นเหมือนเมื่อคืนนะกูถีบรถล้มแล้วกระโดดลงแน่นะ อันนี้คือฟิลน้องที่คิดอยู่นะเวลานั้นนะคะพอมอเตอร์ไซค์ผ่านเด็กผู้หญิงคนนี้จังหวะนั้นทิวลี่บอกว่าเสียวสลังแวบคือรู้แน่นอนว่าเด็กคนนั้นคือมองตามมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมค่ะป้าออสแล้วเสียงที่เหมือนได้ยินแบบเมื่อคืนอ่ะคือรู้เลยว่าแบบวิ่งตามอีกแล้ววิ่งตามรถอีกแล้วจังหวะที่แบบจะกีดจะกีดจะกีดหันไปดูด้านหลังค่ะป้าออสคือมันไม่ได้มีอะไรแต่พอผ่านมุมมืดมาตรงนั้นนะคะผ่านไอ้ตัว2กิโลตรงนั้นน่ะคือมันก็เหมือนแบบโล่งอกถอนหายใจอาจจะหลอนอะไรไปเองพอได้แสงไฟก่อนถึงแยกที่หนูบอกกับป้าออสเมื่อคืนน่ะมันเห็นเหมือนว่าเป็นเท้าใครอยู่ตรงหน้ารถเหมือนค่อมอยู่ตรงหน้ามอเตอร์ไซค์อีกทีนึงอะเหมือนเท้านั้นแขวงมาด้านหลังอะแล้วมันก็เงยหน้าไปเป็นเด็กคนนั้นนะเหมือนนั่งอยู่ตรงหน้ารถมอเตอร์ไซค์พอดีอะ
เหรอใช่จากนั้นคือกรี๊ดแบบว่าไม่รู้สติแล้วป่ะอ๋อตอนนั้นคือดับไปหมดเลยอะแล้วจังหวะเดียวกันคือแบบว่าเหมือนเด็กเราไม่รู้นะคะว่าเขากรี๊ดใส่หน้าหรือกรี๊ดใส่ผู้ชายหรืออะไรยังไงอะรถมอเตอร์ไซค์ล้มคือแบบคือล้มแรงมากตอนนั้นนะคะป่ะอ๋อล้มตรงแยกแล้วตัวทิวลี่คือกิ้งออกมาจากมอเตอร์ไซค์ตัวเขาก็กิ้งไปอีกที่นึงแต่จังหวะนั้นคือมันบอกว่าพอรถล้มเสร็จอะมีสติได้คือต้องวิ่งไปหาผู้ชายถูกต้องป่ะคะครับแล้วเขาแต่สิ่งที่มันเห็นน่ะมันเห็นว่ามีผู้ชายอ่ะนอนเหมือนใกล้ๆรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะป้าออสแต่สิ่งที่มันเห็นน่ะมันเห็นเป็นผู้ชายโวยวายแล้วก็เหมือนแบบวิ่งไปข้างหน้าแล้วมันก็ดูเสื้อทำไมเสื้อมันคล้ายๆกับไอ้คนที่นอนอยู่ข้างๆมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็ยังเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเหมือนวิ่งตามผู้ชายคนนั้นน่ะไปเหมือนวิ่งแบบแหกปากกันไปแล้วคือตอนนั้นด้วยความที่แบบคือน้องกลัวมากค่ะน้องบอกว่าช็อกแล้วน้องก็เหมือนแบบสลบไปเลยคือตื่นมาอีกทีมันเหมือนเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นแอลโมเนียหรืออะไรสักอย่างมันเป็นมูลนิธิของจังหวัดนั้นนะคะเหมือนเขามาช่วยแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอมีสติไหมอะไรอย่างเงี้ยทิวลี่ก็เลยบอกว่าแล้วเพื่อนหนูเป็นยังไงบ้างทางมูลนิธิก็บอกว่าเนี่ยสลบไปเลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่เอาอีกรถอีกคันหนึ่งไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเป็นห่วงแต่ตัวเองอะเจ็บตรงไหนไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยทิวลี่ก็ตื่นมาพ่อแม่ก็มาพ่อแม่ก็แบบแหกปากโวยวายว่าเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมอะไรยังไงที่หลังถ้าไปอีกนะเดี๋ยวจะโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็พากันไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะคะป้าออนทำแผลเสร็จก็ยังไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟังจนกลับมาบ้านพ่อแม่ก็เข็นว่าเกิดอะไรขึ้นล้มได้ยังไงคือเพื่อนอะเมาใช่ไหมแล้วหนูอะเมาหรือเปล่านั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันคิวลี่ก็เล่ามันใกล้ๆจุดเดิมเมื่อคืนถูกไหมใช่ค่ะใกล้ๆจุดเดิมเลยคิวลี่ก็เลยเล่าให้พ่อแม่ฟังหมดนะคะจนเหมือนเช้ามาก็ต้องพาทิวลี่ไปที่โรงเรียนเพื่อไปหาฝ่ายปกครองว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางพ่อแม่ฝั่งนู้นเขามาที่โรงเรียนจนพอไปถึงที่โรงเรียนนะคะพ่อแม่เขาคุยกันอาการที่เหมือนทางมูลนิธิเขาบอกว่าน้องเอคนเนี้ยเขาสลบไปสรุปว่าเหมือนสมองเขาไปกระแทกกับอะไรสักอย่างเราไม่รู้นะคะป้าออสนะตอนนั้นนะเหมือนสมองบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องไม่รู้สึกตัวครับแล้วทิวลี่ก็เลยเหมือนพูดความจริงนะคะกับทางฝ่ายปกครองทางพ่อแม่ของน้องเอว่าค่ะยอมรับว่าทำงานแล้วก็มีการโกงๆกันจริงๆแต่สิ่งที่มันคาใจทิวลี่ก็คือว่าบอกกับทางฝ่ายปกครองไปเลยค่ะว่าหนูเห็นว่าเหมือนเขานอนสลบอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์แต่เหมือนหนูเห็นนะเขาวิ่งไปข้างหน้าแหกปากวุ่นวายแล้วก็มีเด็กผู้หญิงลักษณะนี้ดิแล้วเขาก็เล่าหมดเลยนะคะว่าเขาไปเจออะไรบ้างสองคืนวิ่งตามเหมือนน้องเอไปค่ะเขาก็นั่งรอกันที่ห้องปกครองสักพักนึงอะค่ะเขาก็เหมือนแบบให้ทางเหมือนพ่อแม่ของน้องเออ่ะกลับไปดูอาการแล้วทางเหมือนมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะของอีกโรงเรียนหนึ่งมาแล้วก็เหมือนประมาณว่ามาคุยอะไรกันสักอย่างนี่แหละค่ะว่าหนูไม่รู้นะตอนนั้นคือลักษณะเสื้อพละคือลักษณะพละแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ก็เป็นเสื้อพละของอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งพออันนี้คือที่น้องทิวลี่บอกกับหนูเลยนะคะเขามารู้ตอนหลังที่มาคุยกับทางพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นคือต้นตอที่เด็กผู้หญิงวิ่งไล่อ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นแฟนเก่าของน้องเอตอนที่คบกันช่วงม.ต้นโอ้เหรอใช่ค่ะแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นคือเหมือนเขาซ้อนท้ายกันไปโรงเรียนกันทุกวันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเราด้วยความพี่เล่นของเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าออสคือพ่อแม่ของน้องคนเนี้ยก็มานะคะว่าส
2ปีแล้วหรอทำไมน้องยังยึดติดอยู่อะไรกับตรงนี้คือเชิญดวงวิญญาณก็ยังไม่ไปค่ะแล้วที่หนูเห็นนะอันนี้คือเขาไปคุยกันนอกรอบแต่หนูไม่รู้นะคะว่าผู้ใหญ่เขาอะไรไปคุยอะไรกันยังไงแล้วเขาไปทำพิธีอะไรกันยังไงเรามารู้กันที่หลังนะคะว่า2บ้านเนี่ยคือหนูไม่ขอแต่ต้องศาสนานะคะว่าเขาอาจจะเหมือนมั่นกันตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความเข้าใจของหนูแล้วก็น้องทิวลี่เองว่าสิ่งที่เห็นคืนนั้นที่เป็นเหมือนผู้ชายน้องเอวิ่งไปแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจิตเขาหรือเปล่าแล้วเหมือนเขารออยู่ตรงนั้นแล้วคืนแรกที่ทิวลี่เอามอเตอร์ไซค์ไปคือน้องคนเนี้ยเขาจำเหมือนจำมอเตอร์ไซค์ได้เพราะว่าตอนที่น้องเขาตายเพราะว่าเหมือนน้องเอเนี่ยแหละค่ะพาน้องคนเนี้ยมอเตอร์ไซค์คว่ำอยู่ตรงนั้นอะจุดตรงนั้นเลยอะค่ะก็เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่น้องทิวลี่เขาบอกกับหนูก็ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวนะค่ะแล้วแต่คือน้องเอกับน้องผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิตไปอ่ะเขาก็คือครอบครัวเขาจัดการมั่นหมายกันเอาไว้ถูกไหมใช่ค่ะแต่อันนี้เราก็ไม่รู้นะคะบอกว่าเขาอาจจะมั่นกันตั้งแต่เด็กหรืออะไรตามศาสนาหรืออะไรคือหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่น้องทิวลี่เขาพูดกับหนูมาแต่น้องเอก็ไม่ได้รู้ว่าน้องทิวลี่มีใจให้ใช่ไหมก็อาจจะรู้แต่ตอนนั้นคือทิวลี่เขาบอกว่าเออาจจะเหมือนแบบคืออาพูดกันง่ายๆค่ะบ่าออสคือเหมือนมีทิวลี่เอาไว้ก็ตัวเองได้สบายได้ไม่ต้องทำงานใช่ค่ะช่วยในเรื่องด้านการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิวลี่ก็แบบรักเขาก็ทำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทิวลี่บอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นคือที่สมองบวมทุกวันนี้ก็ยังเป็นเจ้าชายนิทานะคะป้าออสฮะทุกวันนี้เหรอใช่ค่ะก็น้องก็ไม่ได้ตื่นก็เหมือนที่เรามันสรุปว่าเหมือนจิตเขาออกจากร่างไปแล้วหรือเปล่าเหมือนใช่ค่ะคุณอัพพูดแบบนี้ผมตอนแรกผมก็คิดอย่างคุณอัพแต่นั่นหมายความว่าคือเขาหนีเหมือนกับน้องเออ่ะเขาหนีผู้หญิงคนนี้ป้าถึงถามเมื่อครู่นี้ว่าเขารักกันหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้รักกันถูกไหมแล้วเขาก็หนีจนเตลิดไปแล้วก็ไม่กลับมาที่ร่างของตัวเองที่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะโอ้อันนี้ขอถามต่อนะคุณครับเขาพอจะรู้ไหมว่าเขาทางญาติเองไปทำพิธีเรียกขวัญเรียกอะไรกลับมาหรือเปล่าคือน้องทิวลี่บอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อหนูไม่ได้ลบหลู่ทางศาสนานะคะว่าคือตอนนั้นช่วงที่น้องผู้หญิงเสียคือเราไม่รู้นะคะว่าเขาอาจจะไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคะป้าออสก็ไม่รู้ว่าเขามีการทำเชิญดวงวิญญาณไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าตามหลักศาสนาเขาแล้วคือยังไงแต่ทิวลี่เขาก็หาคำตอบไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวด้านผู้ชายถ้าเขานับถือศาสนาพุทธแล้วเขาเชิญพระมาคือด้วยความที่อันนี้ถ้าหนูพูดพลาดพิงไปหนูต้องขออภัยด้วยนะคะครับเขาบอกว่าเหมือนพระสมัยนี้อะไรเงี้ยถ้าจะหาแบบระดับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีญาณอะไรเงี้ยถ้าเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าปกติท่านอาจจะยังไม่ได้มีวิชามากพอที่จะไปเชิญได้อะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็ต้องเป็นไปตามเวรตามกรรมหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เนาะว่ายังไงก็แล้วแต่ความเชื่อน่ะคุณอัพเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดทำแล้วมันสบายใจแล้วก็ทำสบายใจแต่ถ้าไม่คิดว่าไม่ได้เชื่อทางนี้แล้วไม่ทำก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำก็ได้อันนี้ก็มันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคุณอัพคุณผู้ฟังโอ้แต่แบบเขาจำได้กับมอเตอร์ไซค์ที่หนูมาคุยกับทิวลี่วันแรกที่เขาวิ่งตามทิวลี่อ่ะเขาอาจจะคิดว่าทิวลี่เป็นผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าทิวลี่ใส่หมวกกันน็อกเรารถก็คือใช่เขาอาจจะรอกันอยู่แล้วแล้วป้าออดจำช็อตที่เหมือนเพื่อนถามในวงกงได้ไหมคะว่าลักษณะอะไรยังไงแล้วเหมือนน้องเอคือหน้าเสียไปอะไรอย่างเงี้ย
ว่าจุดเจอจุดไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยละมั้งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ในค่ำคืนนั้นด้วยหรือเปล่าซึ่งทำให้หรืออะไรดนจิตดนใจให้น้องเอเขาขี่มอเตอร์ไซค์กับเส้นทางนั้นซึ่งปกติเขาไม่ได้ใช้ทางนี้ใช่ไหมคุณครับพิวรี่เรียกก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหถ้าพูดคือปกติเขาไม่ได้ใช้ทางนี้ถูกไหมคุณอัพหมายถึงน้องเอนะเราก็ไม่รู้นะคะป้าออดเพราะว่าทิวลี่เล่าให้หนูฟังแค่นี้หรือว่าเขาอาจจะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นคือเขาอาจจะเลี่ยงทางนี้ไปเลยเขาอาจจะกลับทางถนนใหญ่ก็ได้อ๋อน่าจะเป็นไปได้สองปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอวันนั้นพอวันก่อนหน้านั้นที่ทิวลี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหมือนเขารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกับคืนมันรุ่งขึ้นมารอเหมือนมารอแล้วก็ไปด้วยกันแล้วฉันจะพาเธอไปอะไรแบบเนี้ยค่ะน่ากลัวเรื่องนี้น้องฟังก็ใช่ใช่ค่ะมันพอมันจบแล้วเราก็พอเล่าจบอะพอฟังเรื่องจนจบแล้วมันก็แบบมันชวนให้เอ๊ะเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าคุณอัพมันก็น่าจะใช่ทั้งหมดนะถ้าเกิดเราฟังแบบเราคุยแบบเราเชื่อเรื่องนี้นะมันก็ใช่ทั้งหมดอะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออสนุกสนุกก็อย่างที่หนูบอกเนาะฝากเอาไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังสดอยู่นะขณะนี้แล้วที่จะฟังย้อนหลังทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็ฟังให้เป็นเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งฟังให้เอาสนุกความบันเทิงแล้วกันค่ะไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรของเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแล้วกันที่หนูนำมาเล่าให้กับทางรายการได้ฟังครับตอนนี้ทิวลี่แกรนด์โอเพนนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยหล่อเปียเลยค่ะตอนนี้ตกลงหล่อเหรออ่ะค่ะก็แกรนด์โอเพนนิ่งคือล่างไม่ได้ค่ะก็เลยออกแนวบอกว่าเป็นผู้ชายคุณหมีฟิตกล้ามเป็นเทรนเนอร์ไปละค่ะอ๋อเหรอแต่ใจสีชมพูอยู่เนาะใจสีชมพูคือเหมือนเขาเรียกว่าหัวใจนางงามจักรวาลแต่ล่างเป็นพี่บัวขาวอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักโอเคคุณอัพขอบคุณมากค่ะขอบคุณบักออสขอบคุณทีมแอดมินหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวเดอะช็อค13ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณดวงวิญญาณที่ติดตามบักออสและที่สถิตนะห้องสตูดิโอด้วยนะคะเอ้าขอบคุณอีกรอบครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ